บกับทางด้านของยูเซฟเบิร์กฮาเนมนะครับต้องบอกว่าเจอของแข็งจริงๆครับวันนี้น่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับโดมินิกถือว่ายังอายุยังน้อยนะครับประสบการณ์นี่ก็ถือว่ายังน้อยแต่ด้วยความสดครับท่านผู้ชมต้องเรียนนะครับว่าเดชพนมนี่ชกไฟล่าสุดชนะตลอดนะครับแล้วก็ชกพัฒนาการได้อย่างดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าฝึกซ้อมเป็นอย่างดีครับที่โรงเรียนกีฬาโคราชครับอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์นะครับให้การสนับสนุนนะครับทำมวยดีทำมวยเก่งครับอาจารย์ตุ๊กมีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพียบเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของนี่ก่อนเลยครับทางด้านของเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชครับนักชกวัย19ปีเท่านั้นเองนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ175เซนติเมตร72กิโลกรัมครับเป็นแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่น130ปอนด์ด้วยนะครับรวมไปถึงได้แชมป์อ้อมน้อยอีกรุ่นหนึ่งก็คือ1รุ่น135ปอนด์ครับและเป็นแชมป์มวยรอบฟุกเกียนฟุกส่วนในด้านของมุมดำครับนั่นก็คือยูเซฟเบิร์กฮาเนมนะครับแฟนมวยรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับผ่านการชกกับนักมวยไทยมาอย่างโชคโชนครับและล่าสุดก็ชนะสุดสาครสอกลิ่นดีมาในนัดชิงเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาต้องเรียนแฟนมวยครับว่าเดชพนมโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเป็นศิษย์ของท่านเจริญวุฒิเชิดชัยนายกเทศมนตรีนครราชสีมานะครับปัจจุบันนี้ฮะเรียนอยู่ที่ปี1คณะศึกษาศาสตร์อยู่ที่วิทยาลัยพระสุโขทัยของท่านว่าที่ร้อยเอกดร.จินชัยทองวินิจฉัยซึ่งผมเองก็จบปริญญาตรีที่นั่นท่านดร.จินชัยท่านดูแลนักกีฬาอย่างดีแล้วก็รักนักกีฬาเหมือนลูกใช่ครับวันนี้ก็อีกถือว่าเป็นศิษย์รุ่นน้องผมนะนี่ปี1ผมจบมาแล้วปริญญาตรีเป็นสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยครับนะครับก็มีเด็กนักมวยเรียนอยู่เยอะนะครับที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยหรือว่าแต่ก่อนเราเรียกว่าวพวิทยาพละวิทยาพละครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็อยากให้น้องๆได้ดูเอาไว้นะครับใครที่ยังดูไทยไฟอยู่ในขณะนี้ครับผมนักเรียนนักมวยเนี่ยต้องเรียนตามกันเนี่ยอย่างนี้จบปีหนึ่งแล้วครับเรียนไปต่อยมวยไปเก็บเงินชกจุ่มตัวเองไปจบปริญญาตรีโอภาคภูมิใจนะไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่บางครั้งเนี่ยชกมวยเป็นเลิศวิ่งไกลเป็นเลิศเรียนฟรีถึงปริญญาเอกเลยใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเถอะนะครับทำอะไรขอให้ตั้งใจนะครับมาชกมวยคุณก็สามารถที่จะเรียนควบคู่ไปด้วยได้นะครับไทยไฟส่งเสริมนะครับในเรื่องของการแข่งขันและก็เรื่องของการเรียนด้วยนะครับกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับถาวรเอียงอุบลอรุณกุมุทชาติและก็สิทธิชัยนะครับให้คะแนนนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับไทยไฟของเราครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดนะครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนธนาคารออมสินผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท. The Moving Innovation บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับขอบคุณอีกครั้งครับผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักอย่างนี้ครับกองเชียร์นี่ฮะมวยยังไม่ชกแต่กองเชียร์นี่โอ้โหกรี๊ดกราดส่งเสียงบอกเด่นพนมเด่นพนมครับก็เป็นขวัญใจเจ้าถิ่นแล้วครับวันนี้เด่นพนมครับครั้งแรกของเขาครับไทยไฟย่าโมครับวันนี้สู้เพื่อคนโคราชครับเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชยกที่1ครับต้องระวังทางให้ดีนะครับเด่นพนมครับเพราะว่าอยู่ที่เป็นนักชกที่เรียกว่าออกหมัดได้คมมากครับถ้าเป็นนี่เขาเรียกว่าคืออัศรพิษแหละครับมีทุกลูกนะมีต่อยล่างสลับโผล่ครับยกบังครับเด่นพนมต้องรัดกุมครับสาครนี่แพ้มาแล้วครับรุ่นราวีชนะโดนมาหมดแล้วนะครับคนที่นี่ดูรูปร่างก็พอพัดพอเพียงครับดูเหมือนจะพัดคนจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับตัวเดียร์ไทยครับอาจารย์คุณกิตติ์ครับ
วันนี้สูงหุ่มกันน็อกแน่นครับทางด้านของเด่นพนมก็เรียกว่าวางแข็งมาอย่างนี้ครับวางแข้งซ้ายเล่นซ้ายหนีขึ้นไปสวยครับเจอซ้ายของยูเซอร์ครับเกี่ยวแล้วล้มเลยครับยูเซอร์วันนี้ถือว่าชินตาครับชนะยอดมวยไทยไฟท์คนนี้ได้นี่ก็โอ้โหนะเกิดแล้วครับเด่นพนมวัดเลยครับวันนี้มาวัดเต็มที่คือวันนี้สายเลือดใหม่ไทยไฟไม่ว่าจะเป็นตรวจเป๋เดอะเบสมวยไทยยิมไม่ว่าจะเป็นในด้านของผมเป็นเล็กลูกกระบะเขาทำงานของเขารู้ล่วงไปแล้วนะครับมาดูเด่นพนมคนนี้ครับคนนี้คนสุดท้ายครับขวัญใจชาวโคราชครับก็ต้องร่วมแรงร่วมใจเชียร์กันแล้วครับเจอตีฝาครับยูเซฟเดินเข้าหาครับตีซ้ายแต่จะเกี่ยวครับไม่ได้ยูเซฟนี่อยู่เมืองไทยมาหลายปีครับลงมาก็เยอะมีภรรยาคนไทยด้วยสำคัญตรงนั้นแหละฮะซึ้งเรื่องการชกมวยไทยครับผ่านกระดูกมวยไทยมาเยอะแต่เด็กพนมเป็นเด็กแต่ก็ไม่กลัวครับเพราะเราเกิดจากสายเลือดมวยไทยนี่ครับแข้งซ้ายสวยครับกันเอาไว้ครับแหมนี่ครับดูฮะไม่ธรรมดาหลักเหลี่ยมไม่ธรรมดาก็ถึงบอกว่าอสรพิษความเป็นมวยของเขาที่ต้องบอกอยู่ในระดับสูงเลยครับและก็ขอบพระคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาเรียกว่าส่งเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับเรียนสิครับเพราะว่ามวยไทยก็แบ่งเพศอยู่แล้วแน่นอนน่ารักมากครับสิ่งที่สำคัญครับหรืออันใดคือสืบสารแล้วก็อนุรักษ์กันต่อไปแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงครับต้องเรียนมวยไทยครับแข้งขวาครับเด่นพนมตีซ้ายไปแบบหมัดไม่ถึงครับเจอทีมเข้าไปจังหวะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นเด่นพนมกันต่อกลับมาติดตามกันต่อนะครับแข้งซ้ายของยูเซฟเบอร์คาเนมครับเนี่ยครับซ้ายครับเกี่ยวแล้วก็ปัดขาครับเด่นพนมฝากไปด้วยนะครับครอบครัวของ Isuzu นะครับ Isuzu D-Max Highlander 1.9 DDI Blue Power รถปิกอัพที่ขายดีที่สุดในเมืองไทยขณะนี้แรงมากครับผมจองกันได้เลยนะจองได้ตรงนี้จองได้เลยจองได้เลยครับที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศเลยครับผมจะมีของแจกของแถมเยอะแยะมากมายครับดันรถที่2ครับเด่นพนมและยูเซฟเบอร์คาเนมครับโอ้โหปัดต่อขวาปัดแข้งซ้ายโอ้โหหมัดเป็นชุดแทงเข่าขวาครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับเด่นพนมอันนี้คือตามกติกานะครับขอบคุณท่านเชิญ2 แก้วครับขนาดอย่างนี้พอไหวครับแข้งขวาครับโอ้โหเสร็จไม่รับดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูครับออกแข้งขวาดีครับดีครับโอ้เกี่ยวดันล้มครับล้มบ่อยไม่ดีนะครับเตะรับบ่อยก็ไม่ดีอ้าวลองดูโอ้ยไม่กลัวแล้วครับเอาแล้วครับโยนเข่าขวาสวยครับวันนี้เอาโคราชเป็นเดิมพันแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับแข้งขวาครับกองเชียร์พี่น้องชาวโคราชมากันเยอะจะสู้ประสบการณ์เขาได้หรือเปล่าสู้เต็มที่ครับเดินเข้าหาครับแข้งขวาครับโอ้โหนี่เตะบ่อยๆไม่ตีนะอย่างเงี้ยเตะนี่ฮะอย่างงี้ครับแข้งหนักๆนี้ตีเข่าครับโอ้โหลวกๆๆแหมต้องโอ้โหแหมขาเถอะเกี่ยวคอกรรมการมาเลยครับแทงเข่าขวาครับยูเซฟวางแข้งขวาครับเจอขวาโต้โอ้โหแข้งขวาโอ้สู้สนุกครับอย่างนี้ครับมาเด็กกลัวครับโอ้ยลูกนี้หักเหลี่ยมครับแข้งมาเด็กกลัวแล้วครับยูเซฟถือใครเขาไม่รู้จักครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจอ้าวดูครับคู่คู่เลยครับเดชบรมเดินแข้งขวาครับเดิน2 ก้าวครับเอาละครับเดชพนมวางแข้งถูกต้องครับออกแข้งอย่างนี้ครับเราสู้รับบ่อยๆมียุบมีย่อได้เดินเจอแข้งขวาขึ้นด้านคอเลยครับอาแล้วครับโอ้โหถึงก็ซึมไปเลยครับยูเซฟครับซึมนี้ต้องหาดินน้ำมันอุ่นไหมครับต้องครับโอ้โหซึมฮะช็อตเลยฮะเจอก้านคอครับอ้าวแข้งขวาครับเกี่ยวแล้วโยนเข้าขาครับไม่ชัวร์แล้วครับตอนนี้
ยครับตอนนั้นของเด่นพนมได้ใจแล้วครับได้ใจแล้วครับยังไงยังไงขยับไหมขีขาขีดนำล่องไปก่อนขีดโอ้ยขีดเอ้าแม่หมดยกสองครับหมดยกสองครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมากลับมาครับนี่ครับแม่แข้งขวาถึงก็หยุดไปเลยครับทักดอกไม้ครับทางด้านของเด่นพนมครับทำให้ยูเซฟนี่หยุดไประยะหนึ่งเลยทีเดียวครับมึนครับเหมือนโดนตบบ้องหูครับหนักๆเลยครับว่าแต่ว่ามีละครเรื่องหนึ่งทางช่อง3ตอนนี้ที่แหมเล่นให้คนไทยรักชาติมากยิ่งขึ้นถูกต้องครับเป็นเรตติ้งที่ดีมากคือละครชาติยักษ์ฮะเอาในการสร้างโดยบริษัทเมตตามหานิยมหรือพี่นกชัดชัยนั่นเองจะใช้เป็นพาณิชย์ใช่ครับพอผมร่วมแสดงด้วยโอ้คุณสมจิตได้เป็นอะไรฮะธนาคารชื่อไอ้เที่ยงไอ้เที่ยงไอ้เที่ยงคนรักชาติทางเหนือเที่ยงทำเลยฮะคือต่อต้านทุจริตครับผมทั่วประเทศเลยนี่คือเรื่องนี้เลยโอ้ชาติยักษ์นะติดตามชมนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารช่อง3นะครับนะครับนะครับมาเวทีกันต่อครับเป็นละครน้ำดีเรื่องนึงครับช่อง3นะครับดูครับยกสุดท้ายยกที่3โอ้โหขวาโอ้โหโดนยกทิ้งไป2ครั้งครับแต่ว่าได้เตะครับเนื้ออย่างนี้ครับเห็นไหมฮะยุบหรือย่นหรือเปล่าครับยูเซฟอายุเยอะกว่าเป็นพนมไม่กลัวครับอยากเข้าหาสร้างแวกแข้งขวาสวยแต่ดันล้มครับล้มไม่เป็นไรฮะเพราะว่าการออกอาวุธที่เข้านะมีโอกาสชนะครับนี่ฮะวางแข้งนะครับเอาละแม่ขาออนขาออนละยูเซฟมาเด็กกลัวลูกพี่แล้วครับตอนนี้เด็กพนมเยอะกว่าแก่กว่าอยู่ต้องเดินเข้าไปทำทีโอ้โหแหมนี่ดังเลยขวาต้องขยันแล้วครับยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเป็นหลักที่อันนี้ฮะทีโดนเกาะดวงใจครับธรรมชาติเขาเด็กบนนมเนี่ยเป็นคนที่ออกแข้งได้ดีนะออกหนักดูน่องแกดิครับแม่นี่ฮะแข้งซ้ายเต็มแข้งมาชกไอ้ไฟมวยลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าชกถูกตรงเลยครับถูกตรงแล้วฮะออกอาวุธอย่างนี้ไม่มีถอยอย่างนี้ขยันอย่างนี้ดีครับถูกต้องครับมาจ้องเกรงใจแชมป์ไทยไฟล์แล้วครับต่อยอย่างนี้แม่แล้วครับถีบไปครับขณะที่ยูเซฟวางแข้งขวาแข้งขวาไม่ถึงครับเข่าซ้ายครับยูเซฟกรรมการแยกออกมาครับสลับขาถีบยูเซฟขยับครับโอ้โหแข้งขวาครับรับบ่อยๆไม่ดีอย่างที่บอกครับว่ารับแข้งผมเป็นคนบ่อยๆนี่ไม่ดีโอ้โหลุยแทงไปต้นขาที่เจ็บนะฮะแกไปหวังเกี่ยวอย่างเดียวครับฮะไม่คือไม่เปิดเกมก่อนครับก็ถือว่าคู่ที่เข้มข้นครับเอาละมาดูครับนี่ครับรุ่นพี่รุ่นน้องดูสิครับต่างชาตินะมวยไทยเราไม่มีเชื้อชาติศาสนาครับชกกันได้และสุดท้ายของการแข่งขันจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันเหมือนวันประกาศชัยชนะของพรรคสุรนารีเดี๋ยวมาดูครับคุณผู้ชมครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับเป็นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชครับดูภาพช้าครับจังหวะโดดเข่าลอยครับจังหวะจะต่อยหมัดครับเจอเด่นพนมทีครับส่วนแรกจริงๆแล้วลุ้นครับโยนเข่าขวาครับสวยครับโธ่แล้วแต่ว่าแหมดีนะครับตรงนี้นี่โอ้นี่น้องๆจากช้างผลการแข่งขันอยู่ในมือคุณเป๊กแล้วครับไปฟังกันผลอยู่ในมือผมแล้วนะครับสำหรับมวยคู่นี้ผมขอประกาศให้เสมอกันครับผม
ก็ยังคึกคักนะครับไทยไฟย่าโมครับประเดิมเริ่มต้นสนามแรกของปี2016ซึ่งปีนี้นะครับทางด้านของไทยไฟนะครับทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศนะครับไปกันรอบโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางไทยทีวีช่อง3กันเหมือนเดิมขอบคุณนะครับผู้บริหารจากไทยทีวีช่อง3และก็บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับคุณประสานมาลีนนท์คุณประวิทย์มาลีนนท์คุณนำพรมาลีนนท์และคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยครับเอาละครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับยก3เสมอต้องต่ออีกยกนึงครับสำหรับไทยไฟย่าโมในวันนี้ครับความดุเดือดความเป็นคนยังเหลืออีก1ยกครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะมาดูครับยกสุดท้ายนายจอกวุฒิโดนใจกรรมการแข้งขวาระหว่างแข้งขวาเจอแข้งซ้ายของยูเซฟครับแข้งขวาครับเกียรติพรมครับแข้งซ้ายเอาประสานแข้งครับแข้งต่อแข้งครับเอาอีกแล้วครับเกี่ยวครับโอ้โหรับอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีครับเอาละครับเราได้แข้งขวาครับแข้งขวาคือแข้งขวาครับยูเซฟเอาประสานแข้งครับเกี่ยวทั้งล่างแข้งเข่าขวาแข้งเข่าซ้ายครับยูเซฟครับโอ้หนักนะออกแข้งหนักๆอย่างนี้ครับนี่คุณพนมลูกเมื่อสักครู่ครับเจอแข้งขวาของยูเซฟคืนครับแม่ไม้มวยไทยครับโดนเข่าลอยลูกนี้แข้งขวาครับแข้งขวาแล้วโอ้โหช่วยรับหน่อยช่วยรับหน่อยแม่เก็บทักออกไม่เป็นไรครับดึงมาใหม่ตรงไปที่สองครั้งแล้วนะครับนี่ครับไม่เป็นไรครับว่าจะรับชัยชนะหรือว่าจะแพ้ก็มาดูกันแหละครับเม็ดตกไปทีก็ไม่เป็นไรขึ้นมาสู้กันใหม่แข้งขวาครับมาถูกทางนะออกแข้งอย่างนี้เด่นพนมครับทำได้ดีครับยกนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับโอ้ยครับอยากเข้าไปครับโอ้โหแข้งขวาครับเกี่ยวได้โยนครับเดี๋ยวดันตกเวทีอีกแม่3ครั้ง3คราครับที่เขาลอยได้สวยงามครับสำหรับเด่นพนมความเต้นความร้อนใจระทึกใจใกล้แล้วครับใกล้จะถึงนาทีระทึกใจแล้วตายหยอกครับแกนขวาครับแข้งซ้ายมาครับเจอขวาเกินครับยูเซฟแข้งซ้ายโอ้โหแข้งขวาครับหนักครับขวาคืนยูเซฟครับเดชพนมยังไงก็เจอเข่าซ้ายสนุกครับมวยคู่นี้ครับโยนเข่าขวาครับโอ้ลูกในลูกนี่เด็ดจริงๆเลยฮะ4ครั้งครับเข่าลอยลูกนี้แข้งขวาครับเจอขวาคืนครับซ้ายมาซ้ายมาแล้วเสียบในครับเบาๆครับหมดยกสุดท้ายครับสนุกสนุกครับไม่มียกที่5แน่นอนครับผมนะครับยกนี้ขอชาติใจจริงชัยชนะจะไปทางไหนครับโอ้ดีครับภาพบรรยากาศมุมสูงโยนครับกระโดดเข่าลอยวันนี้เด่นพนมทำได้ดีครับ4ครั้งครับที่ทำให้เราได้เห็นครับยูเซฟก็ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยนะครับเขาเรียนรู้มวยไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยได้เยอะนะครับผลการแข่งขันอยู่ที่คุณเป๊กแล้วนะครับเอาละครับถึงเวลาประกาศผลกันแล้วสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วรอฟังผมดีๆ The winner isของเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชนี่คือสปิริตทั้งคู่ครับยูเซฟก็แหมให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับน่ารักม
มากครับยังไงก็แล้วแต่นะครับขอชื่นชมนะครับชื่นชมทั้งยูเจมและก็เด่นพนมครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ